สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ RMUTP Update นะคะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมทร.พระนครของเรากันค่ะว่าในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้างคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่เรานำมาฝากกันนะคะเป็นประจำเลยติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube Channel นะคะแล้วก็ทาง Facebook Fan Page ค่ะที่ RMUTP Live นะคะก็จะมีรายการของเราอัปโหลดอัปเดตให้ได้ติดตามกันในทุกๆวันเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยเลยเราก็มีข่าวสารที่น่าสนใจนำมาฝากกันเยอะเหมือนเคยเลยนะคะสำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของมทร.พระนครเราค่ะที่รับเกียรติบัตรการประกวดวิดีโอสั้นนะคะเที่ยวล่องส่องอดีตค่ะดร.ก้องเกียรติมหาอินนะคะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมของมทร.พระนครค่ะพร้อมด้วยบุคลากรจากกองศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็นักศึกษานะคะร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Treasure วัดโพค่ะที่ศาลาการประเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมการนำเสนอนะคะแอปพลิเคชัน Treasure วัดโพค่ะกิจกรรมท่องเที่ยว3มิตินะคะโดยใช้ VR ค่ะกิจกรรมสำรวจเส้นทางวัดโพด้วย AR นะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนะคะก็ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษานะคะในกิจกรรมวิดีโอสั้นเที่ยวล่องส่องอดีตนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นภายใต้โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในดินแดนแคว้นไทย4ภาคโดยนักศึกษาของทางมทร.พระนครเราค่ะได้รับรางวัลชมเชยจำนวน2รางวัลด้วยกันนะคะได้แก่ทีมเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบค่ะประกอบไปด้วยน้องเกษมพันธ์ศรีเฮืองโคตรค่ะน้องชาคริตมวลธนะแล้วก็ทีมกรีนวิชั่นค่ะประกอบไปด้วยน้องทวัชชัยสุดาจารย์นะคะแล้วก็น้องเดชาธรเฟื่องฟูงนะคะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นุชจรีบุรีรัตน์ค่ะรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมทร.พระนครเป็นที่ปรึกษานะคะสำหรับโครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักการอนุรักษ์นะคะแล้วก็เป็นการต่อยอดพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมไทยสืบทอดต่อไปยังคนรุ่นหลังนะคะที่น้องๆเหล่านี้เองค่ะก็จะเป็นอนาคตของชาติแล้วก็จะได้ตระหนักรู้นะคะถึงความสำคัญของมรดกแล้วก็ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยนั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่ข่าวต่อไปนะคะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐโชติรักไทยเจริญชีพค่ะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์จากมทร.พระนครนะคะได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการค่ะในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการประจำปี2565ให้กับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยนะคะจัดขึ้นที่โรงแรม Healthland Resort and Spa พัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะสำหรับโครงการนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยนะคะได้มีการพัฒนาผลการสอนแล้วก็ผลงานทางวิชาการทักษะกระบวนการนะคะแล้วก็เทคนิคในการจัดทำผลการสอนและผลงานทางวิชาการเพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาค่ะตามนโยบายของดร.ณัฐวรพลรัศริวัชรบุญอธิการบดีของมทร.พระนครนะคะเกี่ยวกับการสนับสนุนคณาจารย์นะคะในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแล้วก็เพื่อให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นนะคะรวมทั้งได้สร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการด้วย
สำหรับโครงการนี้ค่ะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.อัมพรธรรมรงรักค่ะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิค่ะประกอบด้วยศาสตราจารย์ดร.ประยุทธ์อัครเอกทารินนะคะศาสตราจารย์ดร.อัฐกรเก่งพลศาสตราจารย์จรัญพัฒน์ภูวนันท์และศาสตราจารย์ดร.อลงกฎแทนออมทองนะคะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมให้กับคณาจารย์ในครั้งนี้นั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่ทางด้านของมตร.พระนครนะคะที่ได้ร่วมมือกับสถานศึกษานะคะแล้วก็ชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าเขาม้าจากชุมชนค่ะโดยทางมทร.พระนครนะคะได้มีการลงนามความร่วมมือในโครงการ Creative Young Designer ซีซั่น 3แล้วนะคะกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมประเทศไทยรวมไปถึงอีก15สถาบันการศึกษา17ชุมชนภาคเขามานะคะโดยมีบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพในการลงนามความร่วมมือค่ะซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัชยาธรวัฒิกรสิริกุลนะคะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือของมทร.พระนครเป็นผู้แทนในการลงนามค่ะพร้อมกับคุณถาปณะสิริวัฒนาภักดีค่ะประธานโครงการผ้าเขาม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยเพื่อที่จะได้สนับสนุนเรื่องของความรู้นะคะความชำนาญด้านของการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็การบริหารจัดการช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับนักศึกษานะคะซึ่งก็จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคตรวมถึงยังได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอีกด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังได้มีการส่งมอบผลงาน15ชุมชน13สถาบัน3สโมสรฟุตบอลค่ะโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นของมทร.พระนครค่ะได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีผ้าทอมือบ้านรังจิกจังหวัดเพชรบุรีค่ะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าฝ้ายผ้าไหมนะคะบ้านเสาหรีกจังหวัดอำนาจเจริญค่ะและการแสดงแฟชั่นโชว์นะคะผลงานการออกแบบชุดจากผ้าเขามานะคะโดยน้องๆ นักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นรวมไปถึงการออกบูธแสดงผลงานค่ะโดยมีอาจารย์และก็นักศึกษานะคะร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วยงานนี้ก็จัดขึ้นที่ SX Grand Hall ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นั่นเองค่ะทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะก็เป็นอีกเรื่องที่น่าแสดงความยินดีอีกแล้วนะคะสำหรับผลงานของนักศึกษาของมทร.พระนครค่ะโดยครั้งนี้นะคะก็ได้ไปคว้ารางวัลเหรียญเงินค่ะจากการแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand 26 International Culinary Cup 2022นะคะครั้งที่26ค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิสุวรรณเวชค่ะรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยนะคะคณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจพร้อมทั้งแสดงความยินดีนะคะกับอาจารย์แล้วก็นักศึกษาจากสาขาวิชาการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์ค่ะโดยอาจารย์ประทุมมาอินอ่อนค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรมนะคะได้รับรางวัลเหรียญเงินค่ะและนางสาวกัณฑิกาคำอุ่นนะคะนักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิชาการโรงแรมเช่นเดียวกันเลยได้รับรางวัลเหรียญเงินนะคะจากการแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand 26 International Culinary Club 2022ค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งจัดขึ้นมานะคะในช่วง 21-24 กันยายนที่ผ่านมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด12ทีมด้วยกันนะคะมีผู้เชี่ยวชาญด้านของการประกอบอาหารแล้วก็สถาบันการศึกษาด้านโรงแรมเป็นกรรมการในการตัดสินค่ะจัดขึ้นโดยสมาคมเชฟประเทศไทยนะคะร่วมกับ Informa Market ในฐานะผู้จัดงาน Food and Hospitality Thailand 2022ค่ะสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะเพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันนะคะก็ประกอบไปด้วยอาจารย์พันลบหามลีประธานหลักสูตรค่ะดร.ภูมิพัฒน์ทองคำหัวหน้าสาขาวิชาดร.ภากามาศชัยรัตน์และอาจารย์ประทุมมาอินอ่อนอาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรมค่ะ
ภายใต้การสนับสนุนจากท่านคณบดีของมทร.พระนครนะคะคณะศิลปศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อำนาจเอี่ยมสำอางค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาเรานะคะในหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังขานรับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการผลิตบุคลากรในด้านของอุตสาหกรรมบริการให้ได้มีคุณภาพแล้วก็ยังจะเป็นการส่งเสริมผู้เรียนด้านของการโรงแรมนะคะได้สร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพออกไปสู่ตลาดแรงงานแล้วก็ธุรกิจบริการด้านโรงแรมในอนาคตที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตข้างหน้านั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมในรอบรั้วของมทร.พระนครค่ะที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำเลยผ่านช่องทางในการติดตามรับฟังนะคะ YouTube Channel ค่ะแล้วก็ Facebook Fanpage นะคะที่ RMUTP Live ค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับฝนและ RMUTP Update แล้วครั้งหน้าจะมีอะไรนำมาฝากกันอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ